ฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับผมนายพีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาแคสเกมเดิมครับMinecraft Beta 1.66 Single Mode ด่านเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับการทำอะไรดีทำฟาร์มข้าวแล้วกันนะครับโอเคมาแล้วทำฟาร์มข้าวตอนผมเริ่มเล่นตอนแรกๆก็ทำไปอย่างเงี้ยฮะทำไปเล่นๆแบบว่าขุดบ่อไว้ไม่ขุดดิคือสำหรับคนที่แบบยังหาไอ้ขุดแร่ก้อนเงินยังไม่เจอนะครับไอออนสโตนยังขุดไม่เจอก็ทำแบบนี้ไปก่อนคือคนที่มีไอออนสโตนแล้วสามารถที่จะคราฟเป็นถ้วยน้ำครับเดี๋ยวแป๊บนึงสาธิตให้ดูครับก็ถ้วยน้ำก็เราก็จะเอาเงินมาคราฟเป็นถ้วยเอาเงินหาย เงินหยุดใสอ๋อนี่ถ้วยน้ำอย่างนี้นะครับซึ่งเวลาคราฟต้องเอาเงินมาเรียงกัน3ที่ก็มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลายคนจะสงสัยแล้วจะหาเงินมาจากไหนโอ้ง่ายๆครับขุดไปลึกๆครับขุดแบบผมขุดไปลึกๆแต่ถ้าคนยังหาไม่เจอคุณก็ทำอย่างนี้ไปก่อนเอาดินมาถมรอบๆแล้วก็ทำรั้วแล้วเวลาเข้าก็หาขุดรูเข้าเองครับนี่อย่างผมเดี๋ยวทำให้ดูผมก็ขุดเข้าอย่างงี้ครับก็แบบต้นฉบับแบบคนไม่มีจะหาครับไม่มีก็แบบหาไปเรื่อยก็แบบคนที่ยังหาเงินไม่เจอก็จะทำแบบผมได้นะครับนี่แค่แนะนำนะครับโอเคแต่ถ้าคนที่หาเงินเจอแล้วก็คราฟก็วิธีคราฟทำไปแล้วโอ้ยขึ้นตรงขึ้นนี่แหละจะยากเอาติดไม่เป็นไรลงก็ได้ผมสร้างทางลัดเนี่ยคือนี่คือทิปอย่างหนึ่งครับกระไดสามารถขั้นน้ำได้ครับเป็น Minecraft ไม่รู้เป็นอะไรครับทุกภาคเลยเอากระไดขั้นน้ำได้ครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งอันนี้คือชูการ์เคลเดี๋ยวผมจะสอนทำชูการ์เคลนี่ปลูกได้ทุกที่ที่ใกล้น้ำต้นข้าวก็เหมือนกันปลูกได้ทุกที่ใกล้น้ำแต่ต้นข้าวเนี่ยจะต่างจากชูการ์เคลก็คือชูการ์เคลเนี่ยมีคนเหยียบได้แต่ว่าข้าวเนี่ยปลูกไว้แล้วอ่ะห้ามไม่ใครเหยียบเลยนะครับโอเคอันดับแรกเลยที่คุณเริ่มมาคุณต้องหาไม้ก่อนแล้วก็เอามาคราฟเป็นคราฟติ้งเทเบิลเดี๋ยวผมจะสอนให้คลิปหนึ่งสวิตช์เปิดปิดประตูครับสวิตช์ตรงนี้ครับคราฟโอ้ไกลมืดแล้วเอาไม้มาคราฟเดี๋ยวผมจะสอนทีหลังโอ้นี่ทำฟาร์มข้าวอย่างนี้นะครับข้างในตรงกลางก็จะเป็นน้ำครับส่วนข้างนอกก็จะดินล้อมไว้คนอาจจะงงครับว่าคนแรกๆเริ่มว่าแล้วเราจะหาข้าวมาจากไหนเป็นคำถามที่ดีครับ มาได้ข้าวครับซีดก็คืออันนี้ครับที่ผมถืออยู่นี่โอ้มืดแล้วกลับบ้านดีกว่าไม่ได้กลัวนะครับ ผมไม่ได้กลัวพวกคริปเปอร์พวกซอมบี้หรอกครับกลัวความมืดแง นี่ครับซีดที่ผมถืออยู่ในมือนะครับสามารถปลูกลงดินที่ใกล้น้ำครับแต่เราต้องขุดเป็นนำร่องก่อนครับเดี๋ยวทำให้ดูครับขอนอนก่อน โอ้ใกล้มืดแล้วมืดแล้วด้วยซ้ำครับนอนเลยครับโอเคครับราตรีสวัสดิ์ครับโอเคครับตื่นมาแล้วครับอรุณสวัสดิ์ครับ เร็ว
โอ้เราแมปโหลดก่อนนี่ครับทางลัดครับลงง่ายๆฟิวตรงนั้นเป็นจุดตกปลาครับเดี๋ยวผมทำตกปลาให้โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนทำไล่ข้าวสาลีโอเคอันดับแรกคุณต้องหาดินมาก่อนแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ก็มีนี่ครับสติ๊กเอามาจากอิฐไม่ใช่เอามาจากไม้ครับไม้ที่ครับเดี๋ยวสอนแต่ต้นเลยดีกว่าโอ้กระตุก โอ้ยกระตุกอ๋อกระตุกอีกขออภัยในความกระตุกด้วยครับของผมนี่สุดยอด 1.66 นะครับเนี่ยนี่ครับเวลาหาเมล็ดนี่ครับดูนะครับคลิกซ้ายตัดหญ้าคลิกซ้าย1ครั้งตัดหญ้าไก่ถ้าคลิกค้างก็คือขุดครับขุดเอาไม้ครับคลิกซ้าย1ครั้งรัวโอ้ยเสียงอะไรน่ากลัวเจ้าจะมาเยี่ยงนี้ได้อย่างไรนี่ครับขุดไปเรื่อยเนี่ยถอนหญ้าไปเรื่อยครับถอนหญ้าไปเรื่อยเดี๋ยวก็มีเมล็ดเองครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเมล็ดมันก็ไม่มีเมล็ดจริงหาต่อไปนี่คือหญ้าโอ้หายาก ทำไมมันหายากอย่างนี้จริงๆต้องขุดหญ้าไปนะครับเดี๋ยวก็ได้เม็ดเองโอเคไปพอได้เมล็ดปั๊บเราก็จะมาทำฟาร์มตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะสอนทำก่อนอื่นผมมีดินยังเนี่ยยังนะอ๋อใช่ต้องทำจอบก่อนนี่เอาไม้อันหนึ่งได้4อันสองอันก็ได้8อันเอามาเรียงแนวตั้งได้สติ๊ก4แท่งต่อ1คู่ได้สติ๊กปั๊บเอามาคราฟต่อครับคลิกขวาหย่อน1อันเอามาคราฟต่อเป็นโอ้ยนี่กาเวลเอามาคราฟต่อเป็นที่ขุดแร่อันนี้ที่ขุดแร่อันนี้ขวานครับเอาไว้ตัดต้นไม้โดยเฉพาะอันนี้จอบส่วนอันนี้แหละครับที่จะต้องมาใช้ในการทำฟาร์มข้าวของเรานะครับอันนี้แหละครับโอเคส่วนดินคุณก็ทำจอบการหาดินง่ายๆครับทำจอบนี่ได้จอบโอเคอันนี้เป็นไฟแช็ก เดี๋ยวผมจะอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับว่าเว็บที่จะคราฟเป็นของพวกนี้ได้เนี่ยต้องหาที่ไหนนะครับเอามาจากอีกคนเอามาจากอีกคนนึงครับบุคคลอีกคนนึง แต่ไม่เป็นไรครับนี่ครับทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับโอเคไปใช้จอบขุดกดค้างซ้ายค้างย้ำว่าซ้ายค้างนะครับสำหรับมือใหม่เก็บมาโอ้ยตกโอเคกด
โอ้กระตุกมากโอ้ยกระตุกไหนเดี๋ยวเซได้ดินมาเขาไหมโอเคเลี้ยงงี้นะครับดูแลจำจำแล้วดูเฮ้ยดูแลจำสามแนวตั้งสามแนวนอนก็อ้าวแนวนอนขึ้นอยู่กับขนาดของน้ำคุณต้องวัดก่อนนะครับโอ้ตกมากเลยโอเคเอามาอีกผมก็เล่น Minecraft นี่ไม่ได้นานขนาดนั้นเพิ่งจะเล่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงครับแล้วเราก็ต้องมีอ้าวลืมเอามาขออนุญาตไปเอาก่อน ไปเอาถังแก้วเขาเรียกถังบ่ถังอยู่ไหนครับโอ้ยถังถังบักเก็ตถังครับเอาเงินนะครับเดี๋ยวเอาเงินมาค้าเป็นถังโอ้ได้ดอกไม้เอามาทำไมเนี่ย เดี๋ยวผมเงินก็คืออันนี้นะครับไอออนอินก็อดไอออนครับแล้วก็เอามาคราฟเป็นถ้วยไอออน3อันเดี๋ยวผมจะอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะครับวิธีการทำถังน้ำถังน้ำนี่สามารถตักลาวาตักน้ำตักได้หมดครับนี่ครับเดี๋ยวตักน้ำให้ดูคลิกขวาที่น้ำน่ะได้น้ำแล้วครับโอเคเทลงไปเลยครับมันก็ไหลไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำดินเก็บเอาไว้ก่อนอื่นต้องมีดินก่อนหาดินจากไหนก็ทั่วๆไปครับใต้เท้าคุณอะไรครับคือดินไม่ใช่ดินก็หินอะโอเคครับอันนี้ผมเล่นแบบซิงเกิลแบบไม่ใช้สูตรไม่ใช้อะไรเลยครับใช้ก็คนเล่นปกติเหมือนอยู่ในที่นั้นจริงครับแค่โลกมันสี่เหลี่ยมเฉยๆนี่ครับเล็งตรงด้านที่คุณต้องการจะวางคลิกขวาแล้ววางครับโอเคโอเคนี่ครับได้แล้วเสร็จแล้วครับเขาเรียกกระถาง จากนั้นคุณก็เอาไอ้จอบจอบพรวนดินครับกดคลิกขวานะครับทำให้เป็นร่องครับล่องรอบๆเลยครับนี่ครับทำให้ครบเลยครับแล้วก็จากนั้นก็เอาเมล็ดที่คุณมีเนี่ยซีดเขาเรียกซีดโอเคครับมืดแล้วฟ้าสวยจริงนี่ครับซีดก็จะเติบโตกลายเป็นต้นข้าวครับต้องเป็นสีเหลืองอ่อนเท่านั้นนะครับถึงจะเก็บได้กดซ้ายตีก็จะเก็บได้แล้วผมทำให้ดูอ๋อนี่อะโตผม นี่โอเคนี่ครับได้ข้าวมาแล้วครับแล้วก็เอามาเล็ดใส่เข้าไปที่เดิมนะครับคลิกขวา
เอาขีดขวาเออใส่เข้าไปที่เดิมครับแล้วก็เราก็กลับบ้านครับกลับเลยครับรีบกลับครับวิ่งเลยครับไอ้เจ้าวัวบอกแล้วนะครับผมไม่กลัวครับพวกซอมบี้คริปเปอร์พวกนี้ไม่กลัวครับกลัวความมืดอย่างเดียวครับกลัวความมืดจนการไม่กล้าหลับตาใช่ปะโอเคครับนอนครับราตรีสวัสดิ์ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ